คือเราพบว่าอย่างนี้ก่อนฮะก็คือว่าเราพบว่าพอประเมินโครงการนี้เราพบที่น่าสนใจสัก3เรื่องก็แล้วกันนะครับอันที่1คือเราพบว่าพื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ทุกที่จริงๆแล้วพื้นที่ปลอดภัยพอสร้างได้เนี่ยมันมีผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เยอะอยู่โอเคครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นโรคเสพติดครับผมเวทีสัมมนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมออกแบบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำ5ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองโดยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดและศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะภาคีความร่วมมือและเป็นกลไกกลางในการเชื่อมประสานกับแกนนำภาคประชาชนผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่5ภูมิภาคได้ประมวลข้อเสนอจากความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของประชาชนที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะโดยมีข้อเสนอ5ข้อด้วยกันคือ1เสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายหรือรูปแบบการทำงานชุมชนเข้มแข็งแบบเดิมให้ปรับกระบวนการทัดใหม่โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยการส่งเสริมบทบาทและสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนและชุมชน2เสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนและดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ปีพ.ศ. 2560ในมติเรื่องชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาให้เป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนเพราะเป็นมติที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเจ้าหน้าที่รัฐและเครือข่ายชุมชนที่ทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่และนักวิชาการที่มีประสบการณ์ทั้งนี้รัฐบาลที่ผ่านมารับมติเพียงหลักการแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆให้เป็นรูปธรรม3ให้รัฐบาลพิจารณาจัดตั้งกองทุนพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในระดับตำบลโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่อง4ให้รัฐบาลพัฒนานโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยให้มีพื้นที่กลางให้เป็นตัวแทนประชาชนตัวแทนเด็กเยาวชนหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมร่วมสรุปบทเรียนและออกแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันและ5ให้รัฐบาลพิจารณาสั่งการให้สำนักงานปปส.ใช้งบเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จัดสรรให้สำนักงานปปส.ส่วนกลางและภูมิภาคสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายภาคประชาชนสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายเด็กเยาวชนชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจมีรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนครับผมชื่อนเรศสงเคราะห์สุขครับเป็นทีมประเมินครับประเมินโครงการพื้นที่ปลอดภัยย้อนนิดนึงฮะจริงๆงานสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันเป็นงานค่อนข้างจะเป็นความคิดใหม่ต่อการที่พยายามจะหาทางออกกับปัญหายาเสพติดเพราะงั้นมันก็มีโครงการที่พยายามจะริเริ่มทำเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนี่ถ้าจะให้มั่นใจว่างานนี้มันเดินได้ไหมเนี่ยมันต้องการประเมินต่อเนื่องเพราะวัตถุประสงค์การประเมินเนี่ยคืออยากจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันใช้ได้ไหมมันจะมีแนวโน้มยังไงไอ้ความเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันสามารถจะเป็นทางออกได้จริงหรือเปล่างั้นวัตถุประสงค์ประเมินมันจะไม่ใช่การตอบคำถามว่าสำเร็จหรือล้มเหลวแต่ดูความเป็นไปได้ของความคิดและการปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับยาเสพติดในสังคมไทยครับครับจริงๆเราพบสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างนี้ฮะก็คือว่าการใช้ยาเพิ่มขึ้นแน่แต่สามารถจำแนกได้สัก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มแรงงานเราพบเลยว่าพี่น้องที่ยากจนและจำเป็นต้องทำงานรายวันหรือต้องพยายามหารายได้รายวันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเยอะเนื่องจากมีความจำเป็นอันนี้ผมพูดโดยเงื่อนไขความจำเป็นนะครับกับ2ก็คือในกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีการใช้ที่ซับซ้อนมากขึ้นทีนี้ตัวสถานการณ์ยามันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้สามารถ อธิบายได้ไปเพียงว่าใช้อะไรแต่ต้องเข้าใจว่าทำไมต้องใช้เนี่ยมันมีโครงสร้างที่ลึกมากโครงสร้างที่ลึกหมายความว่ามันมีการเอาเปรียบแรงงานมันมีความไม่เป็นธรรมในหลายเรื่องบางคนทำงาน14ชั่วโมงถึงจะได้รายได้ที่พอๆจะได้พอๆกับค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้มันทำให้เขาต้องเข้าไปใช้ยา
ในขณะที่เยาวชนเนี่ยเขารู้สึกเขาไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเยาวชนส่วนหนึ่งถูกกระทำความรุนแรงเขารู้สึกพื้นที่เขาเนี่ยมันหายากและพื้นที่เขาที่ดีที่สุดตอนนี้คือตอนกลางคืนดังการจัดกลุ่มใช้ยาเพื่อจะอยู่ด้วยกันตอนคืนน่ะเขารู้สึกมันปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป็นเงื่อนไขของสถานการณ์ใหม่ที่เราเจอครับคือเราพบว่าอย่างนี้ก่อนฮะก็คือว่าเราพบว่าพอประเมินโครงการนี้เราพบที่น่าสนใจสัก3เรื่องกันแล้วกันนะครับอันที่1คือเราพบว่าพื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ทุกที่จริงๆแล้วพื้นที่ปลอดภัยพอสร้างได้เนี่ยมันมีผลต่อการป้องกันและแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาได้เยอะอยู่ตัวอย่างเช่นเราพบว่าน้องๆหรือมีคนใช้ยาจำนวนหนึ่งเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยถ้าใช้วิธีการเดิมเนี่ยจะต้องหนีครับเพราะว่าวิธีการที่เราใช้แบบเดิมคือไล่ล่าจับกลุ่มปราบปรามแต่พอเราใช้พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ผลักออกเนี่ยเราชวนกันเข้ามาเราชวนน้องๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เนี่ยเข้ามาพอชวนเขาที่เรียกว่าโอบเขาเข้ามาเนี่ยให้โอกาสเขาเนี่ยเราไม่อยู่ร่วมกันผ่านการเรียนรู้จะผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมกีฬาผ่านการทำอะไรร่วมกันแต่ภายใต้การเคารพกันและกันเนี่ยนั้นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างแบบนี้มันมีผลต่อการทำให้เกิดการปรับตัวพฤติกรรมด้วยมันนำไปสู่การลดการใช้ด้วยที่สำคัญต่อให้เขายังใช้เนี่ยเขาก็ใช้อย่างที่ไม่ไปสร้างปัญหาใหม่คือประเด็นของเรื่องคือว่าหากไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเขาจะลงใต้ดินฮะแล้วการไล่ยิ่งไล่ล่ายิ่งสร้างปัญหาใหม่เรื่อยๆบวกกับการใช้วิธีการที่ผิดในการแก้ปัญหาเช่นปราบปรามจับกุมเนี่ยทั้งที่เขามีเงื่อนไขที่ต้องใช้อ่ะแต่พอเอาเขาเข้าคุกสมมติจับเขาเข้าคุกจับเขาดำเนินคดีเนี่ยเขาจะต้องหารายได้เพื่อจะเลี้ยงครอบครัวตรงนี้จะเอาอย่างไงคือวิธีการที่มันมีปัญหากับการไม่เข้าใจโครงสร้างปัญหาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นวิธีเราพบว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นอีกวิธีนึงที่จะลดตัวปัญหายาด้วยนะครับและยังเป็นการสร้างสังคมใหม่ที่จะอยู่ร่วมกันแม้ว่าอาจจะยังมีปัญหายาอยู่บ้างแต่มันก็มีปัญหายาอย่างที่ไม่สร้างปัญหาใหม่แล้วค่อยแล้วปัญหาพวกนี้แนวโน้มก็จะลดลงเรื่อยๆครับอันนี้ก็สิ่งที่เราค้นพบดังนั้นข้อเสนอก็คือว่าทำยังไงจะมีพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำยังไงหน่วยงานของรัฐหรือระบบกลไกรัฐจะเข้าใจคอนเซปต์นี้เนื่องจากว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยแต่วิธีการที่ขัดกันเช่นวิธีการปราบปรามจับกุมเนี่ยเมื่อเทียบกับวิธีการสร้างพื้นที่ภัยจะเห็นว่ามันคนละเรื่องกันพอมันเป็นคนละเรื่องกันในการขัดกันอย่างนี้มันทำให้ไม่มีพลังในการแก้ปัญหาเท่าไหร่ข้อเสนอเราคือเรายังมั่นใจว่าถ้าทำต่อไปอีกสักระยะแล้วขยายพื้นที่นี้เพิ่มขยายความคิดแล้วทำให้คนในสังคมเห็นว่าวิธีคิดชุดนี้เนี่ยมันนำไปสู่การแก้ปัญหาในสังคมได้จริงเนี่ยผมเชื่อนี่คือทางออกในระยะยาวที่จะเป็นไปได้ครับโอเคครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นโรคเสพติดครับผมทีเนี้ยเราเลยใช้ศิลปะเนี่ยไปเป็นสิ่งแทนสารเสพติดให้เขาเพราะว่าศิลปะสามารถอยู่ในทุกวินาทีทุกนาทีของชีวิตทุกคนได้ครับผมผ่านอุปกรณ์ผ่านวิธีต่างๆเนี่ยเราเลยเลือกใช้ศิลปะในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับผมซึ่งในกระบวนการทำงานที่เราทำที่อำเภอเสมิงครับตำบลเสมิงใต้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้ผลดีในการใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็สอดแทรกเรื่องการป้องกันยาเสพติดให้กับเหมือนการสร้างเป็นเกราะเล็กๆให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้ครับผมผ่านกระบวนการทางศิลปะเป็นหลัก